สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเวทีปราศัยในเมืองยอร์กรัฐเพนซิลเวเนียโดยได้กล่าวว่านายอีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของ Tesla และ SpaceX จะเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลของนายทรัมป์อย่างแน่นอนซึ่งหากชนะการเลือกตั้งนายทรัมป์จะแต่งตั้งนายมัสให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหรือคณะรัฐมนตรีพร้อมระบุว่านายมัสเป็นบุคคลที่ฉลาดและมีความสามารถเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วนายมัสได้ประกาศตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในการสนับสนุนนายทรัมป์ในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ในขณะที่ทางบริษัทเทสลายังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆหลังจากที่นายทรัมป์กล่าวว่าหากชนะการเลือกตั้งเขาอาจยกเลิกกฎของกระทรวงการคลังที่จะมีการพิจารณายกเลิกเครดิตภาษีมูลค่า $7,500 หรือราว $250,000 สำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla อีกด้วยทั้งนี้ในทรัมป์เคยพยายามยกเลิกเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะถูกขยายเพิ่มเติมโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐในปี2565นายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกได้เกิดที่แอฟริกาใต้ก่อนจะได้สัญชาติอเมริกันในปี2002ซึ่งในช่วงประมาณ20ปีแรกของการเป็นพลเมืองอเมริกันตนได้ออกมาระบุว่าตนเองสนับสนุนพรรคเดโมแครตมาโดยตลอดได้ยังลงคะแนนเลือกโจไบเดนในศึกเลือกตั้งเมื่อปี2020แต่มุมมองทางการเมืองได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแบบชัดเจนโดยเฉพาะผ่านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียโดยในปีที่แล้วได้หันมาจับมือกับนายรอนดีแซนติสเปิดตัวผู้ว่าการรัฐฟลอริดาลงสมัครชิงตัวแทนจากพรรครีพับลิกันคู่แข่งทรัมป์แบบเต็มตัวก่อนที่จะหันไปประกาศสนับสนุนนายทรัมป์หลังเกิดเหตุลอบสังหาร